ปรับไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปาโล The Simpsons เป็นการ์ตูนซิทคอมสัญชาติอเมริกาที่สร้างปรากฏการณ์สุดแปลกเมื่อคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้ได้ทำนายอนาคตของโลกอย่างถูกเป๊ะถูกเพงและฉากทุกฉากก็เหมือนจริงไปหมดเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆแหละอย่างกับคนเขียนมีตาทิพย์เหมือนเนื้อว้าวงั้นเราไปดูกันดีกว่ากับ15คำทำนายจากการ์ตูนซิมสันที่สามารถทำนายโลกอนาคตได้อย่างกับตาเห็นแม่นยำขนาดเนี้ยมาเป็นหมอดูไหมครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรมั่งไปดูกันเลย15เปิดศูนย์ Global Center for Combating Extremist Ideology เมื่อในปี2017 Donald Trump, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud และ Abdel Fattah El-Sisi ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ Global Center for Combating Extremist Ideology ในเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งในส่วนของภาพยนตร์ซิมสันก็มีภาพนี้ในปี2002พอเอามาเปรียบเทียบกันดูดีๆถามว่าเป๊ะไหมคือรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแม้แต่สีหน้าของคิงก็เหมือนกันเลยสีหน้าของทัมก็เหมือน yeah. อย่างกระตาหินเลยถูกไหมสิบสี่เหตุการณ์11กันยาหรือ9/11ในปี1993มีตอนหนึ่งของการ์ตูน The Simpsons ได้มีภาพของตึก World Trade ที่กำลังมีไฟลุกไหม้อยู่และดูเหมือนว่ามันเป็นการทำนายล่วงหน้าเพราะว่าในวันที่11เดือนกันยายนปี2001ตึกแฝดนี้ถูกทำลายไปจริงๆจากการก่อการร้ายนั่นนะ Oh no 13อันนี้คือแม่นโคตรแม่นเลยโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการ์ตูน The Simpsons ในปี2000มีตอนหนึ่งของการ์ตูนได้เขียนไว้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้เหมือนแค่เรื่องนะทั้งฉากทั้งโพเดียมเป๊ะอย่างกับแกะมาจากการ์ตูนแต่นี่มันคือโลกของความเป็นจริงเป๊ะทุกอย่างแอดก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าคนเขียนเรื่องเนี่ยมีตาทิพย์หรอครับลูกพี่12 Corruption ในฟีฟ่าในปี2015ได้มีเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าถูกจับคุมในข้อหา Corruption แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในการ์ตูน The Simpsons ได้ทำนายเรื่องนี้เอาไว้แล้วในปี2014ว่าจะมีการคอร์รัปชันนะในปี2015พอมาปี2015ปุ๊บโอเคคอร์รัปชันก็มีจริงๆด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีเรื่องที่พีคสุดพีคสุดๆที่บอกว่าทีมชาติเยอรมันจะสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลได้จนทำให้ได้เป็นแชมป์โลกในปี2014หลังจากนั้น3เดือนเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหมดสิบเอ็ดนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ถูกคิดค้นมานานๆถ้าพูดถึงสมาร์ทวอทแล้วเราก็จะรู้จักเจ้านาฬิกาตัวนี้ที่เพิ่งวางขายไม่กี่สิบปี yeah. แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในการ์ตูนของ The Simpsons เนี่ยในปี1995ในตอนหนึ่งของการ์ตูนเจ้านาฬิกาตัวนี้ได้โผล่ขึ้นมาในฉากแถมยังเรียกชื่อเหมือนกันอีกด้วยสมาร์ทวอทสิบเกมกีตาร์ฮีโร่ที่มีชื่อในการ์ตูนก่อนจะมีกีตาร์ฮีโร่จริงๆหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักกับเกมกีตาร์ฮีโร่เป็นเกมกดตามจังหวะซึ่งในเกมนี้ถูกปล่อยมาในปี2005แต่ทว่าในการ์ตูนเรื่อง The Simpsons ในฉากหนึ่งของการ์ตูนในปี2002ได้มีตัวละครนักดนตรีอย่าง Mick Jagger และ Richard ได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตที่เขียนว่ากีตาร์ฮีโร่ให้กับโฮเมอร์ว้าว 9. เครื่องโหวตคะแนนเลือกตั้งที่ถูกล็อกโผล่ไว้ในปี2008ในตอนหนึ่งของการ์ตูนโฮเมอร์ได้เดินทางไปเลือกตั้งผ่านเครื่องจริงๆแล้วเขาจะโหวตให้กับบารักโอบามาแต่อีกเครื่องเนี่ยมันดันไปล็อกไว้ที่จอห์นแม็กเชียนต่อมาในปี2012เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆแต่ต่างกันที่การ์ตูนไม่ใช่แม็กเชียนแต่เป็นมิธโรมนี่8การคาดเดาว่าใครจะได้รับรางวัลโนเบลมันก็เกิดขึ้นจริงๆในปี2010นั้นมิลเฮาส์ได้ทำนายว่าใครจะได้รับรางวัลโนเบลส
ึ่งสิ่งที่เขาทำนายนั่นก็คือจาร์ดิสเบกวาตี้ว่าเขาจะได้รับรางวัลสาขาอีโคโนมิกส์หรือเศรษฐศาสตร์พอมาในปี2016เขาก็ชนะผลโหวตได้รับรางวัลนี้จริงๆ huh? ขอถามอีกครั้งคนเขียนมีตาทิพย์ถูกไหม 7. งานแสดงโชว์ของ Lady Gaga ในปี2012มีตอนหนึ่งของการ์ตูนที่มีตอนว่า Lisa Goes Gaga ก็ได้มีตัวละครที่ชื่อว่า Gaga โผล่ขึ้นมาพร้อมกับโชว์บนสลิงแบบเล่นใหญ่มาเต็มหน่อยๆนะและต่อมาในงาน Super Bowl ครั้งที่51ก็ได้มี Lady Gaga คนจริงๆนี่แหละได้มีการจัดแสดงโหนห้อยตัวบนสลิงเหมือนกับการ์ตูน The Simpsons เป๊ะๆ 6. มีเสือโจมตีนักมายากลในปี1993ตอนหนึ่งของการ์ตูนได้ใช้ตัวละครนักมายากล2คนที่ชื่อว่าซิกเฟรดและลอยออกมาแสดงโชว์มายากลและพวกเขาก็ถูกเสือของตัวเองโจมตีอย่างกระทันหันและทันมากับเหตุการณ์จริงในปี2003นักมายากล2คนก็โดนเสือของตัวเองทำร้ายเข้าจริงๆเหมือนกับฉากในการ์ตูนนี้แหละ oh, no. 5. ที่ปิดหูเบอร์เกอร์ในการ์ตูน The Simpsons ปี1998ตัวละคร Professor Frink ได้โชว์นวัตกรรมใหม่ที่ปิดหูรูปทรงเบอร์เกอร์และถัดมาในปี2010ก็มีคนคิดค้นสร้างมันขึ้นมาจริงๆที่สำคัญผู้ผลิตออกมาบอกว่าเขาไม่เคยดูการ์ตูน The Simpsons มาก่อนแต่สิ่งที่ผลิตกับในการ์ตูนเหมือนกันเดะยังกะแกะ 4. เหตุการณ์โรงอาหารโรงเรียนมีเนื้อม้าเป็นปะปนอยู่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ในการ์ตูนเกิดขึ้นเมื่อ1944โดยเป็นตอนที่เปิดเผยสูตรลับของอาหารกลางวันนักเรียนที่มีการแอบเอาเนื้อม้ามาผสมอยู่ด้วย และต่อมาในปี2013ก็มีรายงานข่าวว่ามีเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากเนื้อม้าปะปนเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆจริงๆอยู่ด้วย oh, no. มันจะอร่อยไม่อร่อยแอดไม่รู้แต่ไม่ขอลองดีกว่าเนื้อ 3. มะเขือเทศกลายพันธุ์ในการ์ตูน The Simpsons ปี1999ได้มีฉากที่มะเขือเทศกลายเป็นมะเขือเทศกลายพันธุ์ซึ่งต่อมาในปี2013ได้มีมะเขือเทศกลายพันธุ์เกิดขึ้นจริงๆแต่ต่างกันที่ว่ามันกลายพันธุ์เพราะสารกำลังตรังสีรอบๆ 2. ปลา3ตาในปี1990ในตอนหนึ่งของการ์ตูนได้มีการตกปลาในแม่น้ำแถวๆโรงงานนิวเคลียร์ซึ่งพอยกขึ้นมาปุ๊บอ้าวปรากฏว่าเป็นปลาที่มี3ตาที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนโลกนี้จริงๆแต่เมื่อปี2011กลับมีการค้นพบปลาที่มี3ตาเหมือนในการ์ตูนเดะแถมมันไม่ใช่ปลาธรรมดามันเป็นปลาที่เติบโตจากน้ำแถวๆโรงงานนิวเคลียร์ในประเทศสเปนซึ่งจากการ์ตูนก็โตมาจากน้ำนิวเคลียร์และเรื่องจริงก็โตมาจากน้ำนิวเคลียร์เหมือนกันเดะว้าวและ 1. ยุโรปพยายามจัดการกับปัญหาเงินของประเทศกรีซเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศกรีซนั้นประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักในปี2015 oh, no. แต่ในการ์ตูนของซิมสันมันเกิดขึ้นในปี2013ในตอนที่มีชื่อว่า Politically Inept with Homer Simpson ซึ่งเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านตัวหนังสือข้างล่างแท็กไลน์ของทีวีนั่นเองFor Baba and Britney's Brave Cheese. That's really smart. That's like something I would say. Precisely. อย่างไรก็ตามการ์ตูนเรื่อง The Simpsons เนี่ยมันก็ยังมีฉากอื่นๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่นะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ SPY ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ